แหนเป็นอาหารปลาก็ได้เป็นปุ๋ยก็ดีสวัสดีครับครับผมเช้านี้ก็พามารู้จักกับที่เป็นวัชพืชที่อยู่ในน้ำนะที่เห็นกระจายตามน้ำแล้วคนก็จะตักทิ้งกันครับนั่นก็คือแหนนะแต่หารู้ไหมว่านี่มันเป็นพวกอาหารพิเศษอาหารเสริมอย่างดีสำหรับปลานะพวกปลากินพืชอย่างพวกปลาสลิดปลานิลปลาไนอะไรเงี้ยปลาตะเพียนเงี้ยโอ้โหนี่เจอเงี้ยชอบเลยกินง่ายฮะแต่ถ้าเกิดมันเยอะเกินไปเราก็สามารถที่จะเอามาทำเป็นปุ๋ยได้เหมือนกันเขาบอกว่าพวกนี้มันจะมีพวกสารในตัวเช่นเยอะสารในตัวเช่นเยอะทำให้พืชงามได้ดีอันนี้ผมก็ลองเลี้ยงใส่กระบะใส่น้ำไว้แพร่เร็วมากอันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงหรอกตอนแรกเพราะมันติดมากับบัวนะปลูกไว้ในกระอ่างบัวแล้วปรากฏว่ามันเต็มไปหมดเลยขวางทางบัวทำให้บัวที่อยู่ด้านล่างไม่โดนแสงนะก็โตไม่ดีก็เลยตักทิ้งแต่ไปดูในคลิป YouTube แล้วเห็นเขาบอกว่าเอาไปเลี้ยงเป็นอาหารเสริมให้พวกปลานะอย่างพวกปลาหมอนี่ชอบกินมากเลยปลาหมอเป็นปลากินเนื้อแต่ว่าเห็นเขาโยนผักเป็ดลงไปเนี่ยเอ้ยไม่ใช่แหนเนี่ยปรากฏว่าเขากินดีมากเลยมันก็เลยเอามาเพาะขยายไว้เนี่ยใส่กระบะไว้อย่างนี้นะครับผมพอดีในอ่างเล็กๆของผมเนี่ยมันมีผมเอาปลาสลิดมาใส่ไว้พอดีไปจับปลาสลิดได้นะก็ไม่รู้จะทำอะไรก็มาใส่อ่างลองเลี้ยงดู4-5ตัวเลยเมื่อคืนนี้ผมก็เอาใส่ไว้ทดลองไว้แต่ไม่ได้ถ่ายภาพไว้ใส่ไว้เยอะเหมือนกันเช้ามาปรากฏว่าหายเหลืออยู่นิดเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาเนี่ยแหละครับเอาแหนนี่แหละใส่ไว้เป็นอาหารของปลาสลิดอันนี้ก็มีพวกปลาสอดปลาอะไรเยอะเนี่ยให้อาหารแบบเป็นอาหารเม็ดแต่ปลาสลิดก็ไม่โผล่ขึ้นมาเขาเงียบอยู่ข้างล่างเดี๋ยวผมก็จะเอาแหนนี่แหละใส่ไว้เนี่ยเมื่อวานผมก็ใส่ไว้หนาอย่างนี้เลยเป็นอาหารเสริมอย่างดีเลยครับเนี่ยเนี่ยถ้าเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงได้นะครับพวกแหนเนี่ยนะลงในนาข้าวขยายพันธุ์ดีๆเนี่ยแล้วก็ลงปลาหมอลงปลาธรรมชาติเนี่ยโอ้โหเนี่ยใช้ได้เลยเราไม่ต้องให้อาหารอย่างอื่นแล้วให้อาหารธรรมชาติเลยครับผมเดี๋ยวก็มาคอยดูกันนะตอนเย็นว่าที่ผมใส่ให้ไว้จะหมดหรือเปล่าครับผมนี่ก็เป็นแนวคิดแบบธรรมชาติของ
ช่องกิตนัยสารพีฮะใครที่ชอบเรื่องของธรรมชาตินี่ก็ลองติดตามไปเรื่อยๆฮะเราจะมีอะไรมาฝากอยู่เรื่อยๆครับผมครับชอบธรรมชาติก็ช่องกิตนัยฮะชอบสมุนไพรก็ช่องโจห้างหน้าสารคามครับผมสวัสดีครับ